อ่านเรื่องการปล่อยวางความคิดสิทธิ์มีคำถามในกรณีของอาชีพที่ต้องการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรืองานด้านการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะมีคำแนะนำในเรื่องของความพอดีว่าอย่างไรเพราะโดยอาชีพต้องใช้ความคิดอยู่บ่อยๆเสมอกราบขอบคุณเจ้าค่ะอาชีพนี้เนี่ยสมควรจะได้เงินเดือนสูงเพราะเป็นการทำลายสุขภาพจิตพอสมควรคือทำความเข้าใจเรื่องความหมายของคำว่าปล่อยวางก่อนคือสิ่งที่ปล่อยวางเขาปล่อยวางกิเลสไม่ใช่ปล่อยวางตัวการกระทำในการใช้ความคิดแล้วการคิดสังสรรค์ก็ไม่สงบแน่แต่ว่าสิ่งที่ควรจะฝึกก็คือรู้จักคิดเป็นเวลาหรือว่าวาระไหนที่ควรจะคิดแบบสังสรรค์ก็คิดแบบสังสรรค์พอจบเวลานั้นรู้จักหยุดได้ไม่ต้องคิดต่อไม่ต้องฟุ้งซ่านต่อนี่ก็มีวินัยในความคิดแต่การปล่อยวางในระหว่างการทำงานสันนิบาตจะเกี่ยวกับเรื่องทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนมากเองเรามีความคิดอย่างหนึ่งเขาก็มีความคิดอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ค่อยรับความคิดของเราเขาเถียงกับความคิดของเรานี่ถ้าเราขาดสติเกิดอัตตาเกิดตัวตนเกิดความยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิของเราก็ยุ่งเหมือนกันนั่นต้องปล่อยวางตัวเจ้าของทฤษฎีเจ้าของความคิดนี่จะตัวความคิดเราก็เอาไว้ก็ในระหว่างที่เรากำลังคิดสังสรรค์ใช่ไม่ใช่เวลาจะสำรวมเวลาจะสงบนะมีหน้าที่ที่ต้องคิดให้ได้คิดให้ดีแต่หนึ่งในระหว่างความคิดหรือการเสนอความคิดเห็นเป็นต้นต้องมีสติไม่ให้อัตตาตัวตนเกิดขึ้นไม่ให้มีอารมณ์ฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นพอเลิกจากเวลาต้องคิดสังสรรค์แล้วก็ให้จิตใจเราสงบกับปกติครั้งหนึ่งนั้นก็เปรียบเทียบเหมือนแมงมุมอยู่ตรงกลางใหญ่แมงมุมพอมีแมลงมาติดมันก็จับแมงมุมจับแมลงกินแล้วก็กลับมานิ่งเฉยเหมือนเดิมเวลามีงานต้องทำก็ทำเต็มที่พองานเรียบร้อยไปแล้วกลับมาพักปกติอยู่ในปัจจุบันหากขณะนั่งสมาธิแล้วเกิดเรื่องต่างๆเช่นคิดสร้างสรรค์งานต่างๆ
ออกมากมายควรปล่อยให้คิดไปแล้วลืมตามาจดเก็บไว้หรือหยุดคิดแล้วกลับมากำหนดลมหายใจต่อเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นควรทำอย่างไรดีเจ้าคะอันนี้ไม่ใช่เวลาคิดอันนี้เป็นเวลาภาวนาถ้าเวลาคิดก็คิดไปเวลาภาวนาก็ภาวนาไปรู้จักกาลเทศะมันเป็นมานะฮะคือทำไมเวลาเรานั่งสมาธิเราจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะความคิดโอ้โหมันดีมากมันดีกว่าวันธรรมดาและเวลาธรรมดาอยากจะคิดต่อแต่ที่จริงก็คงไม่ใช่มันเป็นการหลอกตัวเองเป็นมานตัวเองเมื่อวันก่อนอาตมาเป็นคนมีพจนานุกรมเยอะเป็นคนสะสมพจนานุกรมหลายภาษาเฉพาะพจนานุกรมภาษาไทยก็มีไม่รู้กี่เล่ม 4-5 เล่มทีนี้วันก่อนว่าจะดูพจนานุกรมปรากฏว่ามีเล่มหนึ่งเป็นพจนานุกรมของมติชนหาไม่เจอแล้วที่คำด้วยเองคือทั้งที่พจนานุกรมดีๆมีราชบัณฑิตมีอะไรตัวเลยยังเหลืออยู่เพราะมันไม่ความรู้สึกในใจก็คือพจนานุกรมที่ดีที่สุดคือพจนานุกรมที่เราหาไม่เจอเสียดายรู้สึกแม้ในเมื่อจะหายสักเล่มหนึ่งทำไมมันต้องหายเล่มนั้นเล่มนั้นดีกว่าเพื่อนแต่มันก็รู้ว่ามันไม่ใช่ครับที่มันรู้สึกว่าดีเพราะมันหาไม่เจอนั้นเหมือนกันว่าเวลาจะภาวนาเนี่ยจะอยากจะคิดอะไรถ้าไม่คิดมันเสียดายแล้วมันรู้สึกความคิดนั้นมันมีค่ามากแล้วมันน่าจะหยุดภาวนามาจดไว้มันจะเป็นประโยชน์มากมันก็คล้ายๆมันประเมินค่าสูงเพราะมันเป็นเวลาที่ไม่ให้คิดเท่านั้นเองเหมือนพจนานุกรมดูดีเพราะว่าเราหาไม่เจอกันกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอพระอาจารย์เมตตาให้คำบริกรรมแผ่เมตตาที่พระอาจารย์เคยแนะนำสำหรับใช้เวลาเดินจงกรมด้วยเจ้าค่ะกราบขอพระคุณเจ้าค่ะคือคำบริกรรมที่ใช้กำกับจิตใจในการแผ่เมตตาเราก็สามารถบัญญัติขึ้นมาเองแต่ที่อาตมาเคยแนะนำก็เริ่มต้นโดยการแผ่เมตตาตัวเองว่าขอเราเป็นสุขสี่พยางขอเราเป็นสุขขอเราเป็นสุขขอเราเป็นสุขทีนี้ในเวลาสมควรจะเลยไปกับแผ่เมตตากับผู้มีบุญคุณผู้ที่เราเคารพรักตอนเราก็เปลี่ยนเราเป็นท่านก็ได้ขอท่านเป็นถูกคือน้อยใช่สุขขอท่านเป็นสุข อย่าไปหวังให้ท่านเป็นถูกนี่บาปขอท่านเป็นสุขหรือว่าจะแพ้ทั่วไปก็ขอเขาเป็นสุขก็ได้ก็มีคือต้องการเป็นทรัพยางเดียวมีเรามีเขามีท่านก็แล้วแต่ในระหว่างการเดินจงกรมคำบริกรรมจึงช่วยกำกับให้จิตใจอยู่กับการแผ่เมตตาครับนมัสการพระอาจารย์อาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้มากโดยเฉพาะความรู้ทางด้านวิชาการทำให้ครูต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอจนในบางครั้งความรู้ที่มากมายเหล่านั้นกลับกลายเป็นอัตตาเป็นมานะยึดว่าตนรู้มากรู้ดีและสร้างปัญหาตามมามากมายศิษย์จึงขอความกรุณา
พระอาจารย์ช่วยเตือนสติพวกเราด้วยกราบขอบพระคุณก็ถ้าเกิดเป็นอัตตาขึ้นมาถ้าคิดอย่างไรมันจึงจะต่อต้านจะเฟื่องกระแสของอัตตาข้อหนึ่งเราก็ตื่นสติเราว่าถึงจะเป็นพหุสูตรผู้คงแก่เรือก็คงแก่เรียนรู้จักมากแต่ไม่ว่าวิชาไหนก็ตามสิ่งที่ไม่รู้มากกว่าสิ่งที่รู้ทั้งเยอะหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าเรารู้เท่าไหร่ก็ตามก็ต้องมีบางคนที่รู้มากกว่าเราที่เราต้องเห็นโทษของอัตตาตัวตนให้ดีนี่มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวดังสติของเราจะอยู่ตรงประเด็นนี้เวลาคุยกันในเรื่องทางวิชาการเราจะยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นมากน้อยแค่ไหนถ้ามีใครยอมรับชื่นชมหรือไม่ยอมรับวิพากษ์วิจารณ์ทฤษฎีความคิดของเราจะรู้สึกยังไงไหมอันนี้ต้องมีสติคอยสังเกตจิตใจแล้วพอมีสติเห็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นตอนยังอ่อนๆ อยู่เราก็มีโอกาสจะระงับได้ง่ายนั่นต้องมีฉันทะในการชำระอัตตาตัวตนความรู้ของเรามันมาจากไหนมาจากผู้อื่นมาจากนักปราชญ์นักคิดผู้รู้เป็นสิ่งที่เรายืมมาเราเป็นคนยืมมาใช้รู้บ้างไม่รู้บ้างยังผิดพลาดได้ก็อ่อนน้อมถ่อมตนวันก่อนมีโยมมาเล่าว่าไปเรียนอภิธรรมมาอาจารย์ที่สอนตำหนิการนั่งสมาธิบอกว่าไม่ควรไม่ต้องไม่จำเป็นเรื่องงมงายอะไรบ้าง โยมนั้นจึงถามอาตมาเรื่องแนวทางว่าระหว่างเรียนอภิธรรมกับเรียนศึกษาภาคปฏิบัติมันต่างกันอย่างไรอาตมาก็พบว่ามันไปที่สูงทั้งนั้นแหละฮะคือถ้าทำสมาธิภาวนาจิตใจจะสูงแต่ถ้าเรียนอภิธรรมมาอัตตาจะสูงไม่ที่สูงเหมือนกันฮะแต่ไม่ใช่ว่าเป็นอัตตาเกิดเพราะอภิธรรมหรอก แต่ก็ท่าที่ต่อการเรียนของคนหลายๆคนพอเวลาเราภาวนาปัญหาข้อหนึ่งคือการประเมินผลใช่ไหมคือบางวันเราจะรู้สึกว่ามันดีมันสงบดีมันสติเราดี แต่วันต่อมาง่วงทั้งวันแล้วว่าฟุ้งซ่านทั้งวันทำให้สงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไรนะมันรู้สึกว่ามันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อเราเรียนพระอภิธรรมและเรียนวิชาการเราท่องได้มีท่องได้เป็นความรู้ขึ้นมารู้สึกเป็นกำไรใครจะถามก็ตอบเขาได้มันเป็นกำไรที่ชัดเจนซึ่งชวนให้รู้สึกว่าเราเก่งเราเป็นเจ้าของทฤษฎีเรามีความรู้เราเป็นผู้พิเศษอะไรเราฉลาดกว่าคนที่ไม่รู้
ดังการปฏิบัติทางฝ่ายปฏิบัติมีมารมีปัญหาโดยเฉพาะในเบื้องต้นการปลูกฝังและการรักษาฉันทะความพอใจในการภาวนาทั้งที่ยังไม่ค่อยเห็นผลอันนี้คือสิ่งท้าทายส่วนการเรียนทฤษฎีหรือพระอภิธรรมก็ชวนให้เราเชื่อว่าเราเก่งที่เราเป็นจริงเพราะเรารู้ชื่อของธรรมะต่างๆก็จะชวนให้เราเข้าใจว่าเรารู้แล้วทั้งที่เรารู้แต่ชื่อเหมือนเรารู้จักตำราอาหารแต่เราไม่เคยทำกับข้าวไม่เคยกินแต่รู้จักวิธีก็เป็นสิ่งท้าทายผู้เรียนอภิธรรมผิดไหมไม่ผิดเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องระมัดระวังภาวนาดีไหมภาวนาก็ดีฮะแต่ต้องระมัดระวังมีสิ่งท้าทายทุกแนวทางกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับความเชื่อเรื่องดวงโชคชะตาและการสะเดาะเคราะห์ของคนไทยว่าสามารถทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ขอบพระคุณเจ้าค่ะคือคงต้องแยกตอบก็คือเมื่อเรามีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจึงต้องเชื่อในพระมหาปัญญาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าว่าถ้ามีวิธีใดที่สามารถระงับทุกข์ได้พระพุทธองค์ต้องสอน45พระพรรษาพระพุทธองค์สั่งสอนประธรรมที่เรามักจะนับได้ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์คำสั่งสอนมากมายกายกองและพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าถ้ามีคำสอนมีความรู้อันใดที่ควรจะถ่ายทอดแต่ยังไม่ถ่ายทอดจะไม่ปรินิพพานต้องสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ควรจะรู้ควรจะทราบจึงจะปรินิพพานจนในเมื่อการในพระไตรปิฎกไม่ปรากฏว่าพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้ใครดับทุกข์โดยพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์เป็นต้นก็น่าจะชวนให้สงสัยว่าถ้าเป็นวิธีที่ได้ผลเป็นวิธีที่ดีที่เหมาะสมทำไมพระพุทธเจ้าไม่สอนเป็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องนี้ป่ะพระพุทธองค์รู้ไม่ถึงหรือเปล่าก็คงไม่ใช่ใช่ไหมฉะนั้นในแง่นี้หรือว่าในระดับนี้อาตมาเรียกว่าไม่เชื่อแต่เรามองอีกมุมหนึ่งคือความสำคัญของกำลังใจที่พอเราเชื่อว่าอะไรจะดีขึ้นเราก็มีกำลังใจสู้ต่อไปไม่หมกมุ่นกับความคิดท้อแท้และความซึมเศร้าเพราะเราเชื่อว่าทำได้และชีวิตก็ดีขึ้นสังเจ้าตัวเข้าใจว่าดีขึ้นเพราะพิธีกรรมที่จริงก็ดีขึ้นเพราะกำลังใจความเชื่อมั่นในตัวเองความหวังอะไรที่เกิดจากการประกอบพิธีกรรมมากกว่าดังนั้นเราอาจจะบอกได้ว่าก็มีผลดีสิการทำพิธีกรรมก็มีผลดีกับชีวิตเขาแต่มีผลดีเพราะเขาเชื่อในพิธีกรรมถ้าไม่เชื่อนี่เขาคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้
แล้วอะไรคือโชคชะตาบางทีในชีวิตเราบางอย่างเนี่ยโอ้โชคร้ายมากแต่ตอนหลังเนี่ยก็โชคดีเพราะโชคร้ายนั้นไม่ใช่บางทีโอ้นี่โชคดีมากแล้วต่อมามันก็ทำให้โชคร้ายเนี่ยโชคดีได้รางวัลที่หนึ่งโชคดีมากไปซื้อรถยนต์คันใหม่ชนเขาตาย มันโชคดีโชคร้ายกันแน่มันไม่แน่ไม่นอนกราบนมัสการเจ้าค่ะเวลาเราพบพระหรือแม่ชียืนถือบาตรของเงินบริจาคอยู่ข้างถนนเราควรทำอย่างไรเจ้าคะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก้มหน้าเตือนต่อคือพระขอเงินจากชาวบ้านกำลังผิดศีลของท่านถ้าเราให้เราก็มีส่วนในบาปกรรมของท่านด้วยพูดตรงๆนะเป็นอย่างนั้นพระไม่มีสิทธิ์ขอเงินจากใครพระขอเงินจากโยมก็ผิดโดยการขอรับเงินจากโยมก็ผิดโดยการรับเอาเงินนั้นไปซื้อของก็ผิดโดยการซื้อใช้ของที่ซื้อมาก็ผิดโดยการใช้สอยผิดหลายกรณีตอนนี้อย่าเพิ่งเกรงใจและอย่ากลัวบาปว่าท่านขอแล้วไม่ให้มันเป็นบาปตรงกันข้ามไม่ควรจะให้ถ้าเป็นแม่ชีก็ไม่ถึงกับผิดวินัยของแม่ชีทีเดียวแต่ว่ามันก็ยังดูไม่งามก็ภาพเราทุกวันนี้เราก็พยายามยกฐานะหรือของสถาบันแม่ชีต้องการให้คารวาสทั่วไปให้เกียรติแม่ชีให้เกียรติสถาบันแม่ชีให้ความเคารพว่าเป็นนักบวชหญิงทีนี้ถ้าแม่ชีมีการขอทานในที่สาธารณะก็เป็นการ เป็นการเสริมความรู้สึกระอคติต่อแม่ชีซึ่งเราก็ไม่ควรจะสนับสนุนถ้าหากว่าสิ่งที่แม่ชีกำลังเรียรายอยู่เทมว่าน่าสนใจแล้วอยากสนับสนุนแล้วก็ขอรายละเอียดแล้วก็คอยหาวิธีทำบุญในลักษณะที่เหมาะกว่านี้งามกว่านี้ดีกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะจะมีวิธีใดบ้างที่จะทำให้เราเข้าใจและยอมรับสภาวะไม่ชอบไม่ได้ดังใจบ้างเจ้าคะกราบขอบพระคุณค่ะก็ไม่ชอบก็แค่นั้นแหละไม่เป็นไรชอบไม่ชอบเรื่องธรรมดาแต่ว่าอย่าไปสำคัญมันหมายอย่าไปหมายมั่นมันจนเกินไป แต่ก็อยากให้เรียนรู้จากประสบการณ์ว่าเราทุกคนเนี่ยคงจะเคยต้องอยู่กับบุคคลที่เราไม่ชอบแต่ไม่มีทางเลือกอยู่ด้วยกันนานๆจะไม่ชอบก็เฉยๆอยู่ไปอยู่มาในบางรายบางคนกลับชอบความไม่ชอบเปลี่ยนเป็นชอบได้ในความชอบมันเป็นแค่ความรู้สึกชั่วแวบอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันมากก็เป็นแค่นั้นนี่ถ้าเราเป็นมนุษย์ความชอบไม่ชอบเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปก็ช่างมันก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้ชีวิตเราถูกกำหนด
ดยความชอบหรือโดยความไม่ชอบก็ทำให้ชีวิตเราคับแคบไปโดยใช่เหตุหลายอย่างจะเราจะชวนใครทำอะไรสักอย่างที่เรารู้ว่าเป็นประโยชน์ไม่ทำใช่ไหมไม่ชอบเรียกว่าปิดประตูเลยเอาทำไมไม่ชอบก็เคยลองแล้วไม่ชอบเมื่อไหร่ก็ประมาณ10ปีที่แล้วเคยไปครั้งหนึ่งไม่ชอบอ้าว10ปีที่แล้วกับปัจจุบันในคนเรื่องกันไม่ใช่ว่า10ปีที่แล้วไม่ชอบปัจจุบันไม่ชอบนะแล้วเนื้อถ้ามีความไม่ชอบที่เกิดด้วยสติปัญญาและด้วยความด้วยสัมมาทิฏฐิมันก็ไม่เป็นไรเช่นเราเห็นคนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเนาะเห็นแล้วก็ไม่ชอบอาตมาก็ไม่ชอบแต่ว่าเราไม่ได้ปล่อยให้จิตใจเราเศร้าหมองหรือว่าให้คิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาหรือว่ามันเป็นเรื่องตามเหตุตามปัจจัยในแนวทางปัญญาจะต้องคิดให้เห็นว่าเป็นทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราไม่สร้างอัตตาตัวตนไม่สร้างเราสั่งเขาไม่ได้สร้างอะไรที่เหมือนตายตัวแน่นอนสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราไม่ชอบมัน เราแก้ได้ไหมเราก็ดูที่เหตุปัจจัยส่วนไหนที่เราแก้ได้แล้วก็พยายามแก้ไปส่วนไหนที่แก้ไม่ได้แล้วก็วางใจเป็นกลางนี่ก็จบเรื่องทำสิ่งที่ทำได้และปล่อยวางในสิ่งที่ทำไม่ได้กราบนมัสการพระอาจารย์อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าปัจจุบันมีข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์บางรูปที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมซึ่งมีผลต่อความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเราจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรกับคนที่รู้สึกเสื่อมศรัทธาต่อพุทธศาสนาให้เข้าใจขอพระคุณเจ้าค่ะก็หนึ่งสถาบันสงฆ์ในเมืองไทยเป็นสถาบันใหญ่มากมีพระสงฆ์เท่าไหร่300,000กว่ารูปนั้นถ้าพระสงฆ์ดีเรียบร้อยน่าลืมใสทั้ง 99%1% ใน 300,000 ก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันพระที่ประพฤติตัวไม่ดีมีทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ว่าในปัจจุบันสื่อต่างๆทำให้เรามีความประพฤติไม่ดีของพระองค์ไหนก็เป็นข่าวทั่วประเทศทั่วโลกแต่เราต้องระวังคือไม่สรุปจากกรณีของพระจำนวนน้อยว่าสถาบันสงฆ์นี่แย่ทุกอย่างมันเสื่อมหมดเลยอาจจะเป็นได้แต่ว่าความประพฤติไม่ดีของพระบางรูปเป็นกระจกสะท้อนความจริงของสถาบันมากหน่อยแค่ไหนเราต้องยอมรับว่าข้อมูลเราไม่พออาตมาเองอยู่ในสถาบันทั้ง30กว่าปีก็ยังพูดยากก็อาตมาจะสังคมกับพระสายวัดประพงษ์ส่วนใหญ่แต่ว่าพระในสายอื่นในภาคอื่นจะเป็นยังไงกันก็ไม่มีประสบการณ์ตรงตอนอาตมามีปล่อยครั้งเหมือนกันที่ไปในงาน
งานศพทุกวันนี้ก็มักจะไปงานศพมากกว่างานอื่นก็เจอพระที่อยู่ฝ่ายวัดบ้านในฝ่ายกามวาสีและประทับใจว่าโอ้ท่านน่ารักท่านน่าลืมใสท่านเรียบร้อย แต่นั่นไม่ได้นั่นหมายความว่าทางฝ่ายกามวาสีอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่ก็ไม่กล้าสรุปเพราะข้อมูลไม่ครบดังนั้นเราต้องอ้อมน้อมถ่อมตนว่าเรื่องนี้เราไม่ทราบเหมือนกันทีนี้เราเคยเปรียบเทียบกับระบบประชาธิปไตยเมื่อมีส.ส.ที่ประพฤติตัวไม่ดีถ้าเราสรุปแล้วว่าระบบประชาธิปไตยใช้ไม่ได้แล้วเราก็คงไม่ถูกแล้วไม่ค่อยมีใครพูดใช่ไหมว่าไม่เอาแล้วประชาธิปไตยเพราะอะไรเอาพระส.ส.คนนั้นคอร์รัปชันส.ส.คนนั้นทุจริตเราแยกได้ใช่ไหมระหว่างระบบประชาธิปไตยกับตัวบุคคลที่เป็นตัวแทนของระบบในทางศาสนาก็น่าจะเหมือนกันอย่างไรก็ตามในเมื่อมีกรณีเช่นลุงพลเอ็นคำอะไรพวกนี้เป็นต้นเราก็ควรจะมีการสืบสวนดูว่าเรื่องนี้เกิดได้อย่างไรเราควรจะป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปไม่ใช่ประมาทเราควรจะได้บทเรียนแล้วปรับปรุงแก้ไขต่อไปนั่นก็อาตมาจึงให้ข้อคิดด้วยว่าเรื่องพระไม่ดีเรื่องเล็กน้อยนะไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไหร่เป็นเรื่องที่เราไม่ประมาทแล้วก็พยายามไม่ให้เกิดขึ้นแต่โดยสรุปแล้วว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ได้ทำให้พระศาสนาหลักการของพระศาสนาเสื่อมเสียหรือสั่นคลอนแต่ที่น่าเป็นห่วงมากก็คือความคลาดเคลื่อนในทางคำสั่งสอนถ้ามีพระหรือสำนักสอนสิ่งที่ไม่ตรงกับคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาทำให้คนทั่วไปเกิดมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดในหลักคำสอนเรื่องนี้ก็คงไม่ได้ลงหนังสือพิมพ์นานหนึ่งก็คงไม่ใช่ข่าวที่ทุกคนตื่นเต้นแต่ในระยะยาวเนี่ยอันตรายกว่าพระไม่ดีอย่างมากเลยเพราะมีผลกระทบต่อตัวพระศาสนาไม่ใช่ตัวบุคคลหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระกับโยมซึ่งเรื่องนี้มันก็ต้องมีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วมีอยู่ตลอดก็ตั้งแต่อาตมามาก็จะมีเรื่องพระไม่ดีเป็นระยะเอเลมิยังพระนิกรจำได้ไหมพระนิกรพุทโธภาวนาอะไรนะมีใครเพิ่งเล่าว่าไปเยี่ยมนักโทษในเรือนจำที่กรุงเทพไปเจอนักโทษอดีตพุทโธภาวนาเขาบอกว่ามีบริวารกราบไว้เหมือนเป็นอาจารย์เขาอยู่ในคุกแม้แต่พระเข้าไปในคุกยังไปไหว้ท่านมันไม่ใช่ไหว้ท่านไหว้เขาอยู่ฮะพระโหมันเยอะแยะนะแต่บางทีมันเป็นทุก2ปี3ปีแล้วทุกคนโอ้พุทธศาสนาย่อแย่แล้วไม่นานแล้วก็ลืมไปกราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพศิษย์ขอทราบความต่างระหว่าง
สัมมากัมมันโตและสัมมาอาชีโวเพราะอ่านดูในบทสวดมนต์แล้วคล้ายกันค่ะกราบขอพระคุณค่ะเพราะสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาก็สัมมากัมมันโตรวมถึงแล้วก็เป็นศีลธรรมทั่วไปเป็นศีลห้าสัมมาอาชีโวก็เพิ่มเรื่องอาชีพด้วยดังการเลี้ยงชีพที่ไม่เปียกเปียนในการเลี้ยงชีพที่ไม่มีโทษต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้นคือหลักสัมมาอาชีโวดังสัมมากัมมันโตก็เน้นที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในกามในศีลธรรมระดับพื้นฐานสัมมาอาชีวะอยู่ที่การเลี้ยงชีพมันก็ต่างกันใช่ไหมคือคนอาจจะเลี้ยงชีพที่ดีเป็นครูแต่ว่าผิดศีลสามข้อนั่นเป็นประจำก็ได้เนี่ยอาจจะได้ในสัมมาอาชีโวแต่ว่าขาดในสัมมากัมมันโตแต่บางคนอาจจะรักษาศีลห้าครบแต่ทำงานบริษัทผลิตเหล้าบุหรี่ยาเสพติดต่างๆหรือว่าทำสิ่งที่เป็นโทษต่อสังคมก็ขาดในสัมมาอาชีพพุทธองค์จึงให้เราให้ความสำคัญกับศีลธรรมประจำของเราด้วยและการทำงานในสังคมด้วยให้เป็นงานที่ไม่เป็นผิดเป็นภัยต่อสังคมเป็นหลักใหญ่กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมมีคำถามหลายข้อที่สงสัยดังนี้ครับ1มโนทวารอยู่ตรงไหนครับ 2. อาการของสัมปชัญญะเป็นอย่างไรครับ 3. การมีความเพียรเครื่องเผากิเลสเป็นอย่างไรครับกราบขอบพระคุณครับข้อแรกคือมโนทวารคือใช้คำว่าทวารมันก็เป็นสำนวนบาลีก็แบบมโนนั่นเองมโนทวารมโนเองคือบัณฑิตเกิดของความคิดสำนวนบาลีว่ามโนทวารถ้าเราตาเห็นรูปก็ปรากฏที่จักขุทวารเป็นทวารก็เป็นที่เข้าที่ออกที่ปรากฏนั่นเองสัมปชัญญะคือความท่านจะแปลความรู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะเป็นชื่อหนึ่งของปัญญาแต่เป็นปัญญาที่ทำงานพร้อมกับสติอาตมาเคยเปรียบเทียบสัมปชัญญะว่ากับตัว QC Quality Control ซึ่งจะคอยสอดส่องการทำงานของสติอีกทีว่าถูกต้องไหมตรงต่อเป้าไหมเหมาะสมไหมกำลังได้ผลไหมจะรู้สึกต่อบริบทสิ่งแวดล้อมเป็นต้นหรือว่าเราเจริญสติกับลมหายใจ การไม่ลืมลมหายใจก็คือมีสติแต่ถ้าเกิดขาดสติจิตเผลอรู้ตัวขึ้นมาว่าเผลอว่าสิ่งที่คิดนี่ไม่ใช่นั่นก็คือสัมปชัญญะสัมปชัญญะรู้ว่านี่ไม่ใช่ไม่ถูกเรื่องถูกผิดใช่ไม่ใช่สมควรไม่สมควรในสตินี้ไม่ทำไม่ใช่หน้าที่ของสติสติก็คือระลึกอยู่รู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แต่ว่าตัวปัญญาในการที่ต้องทำงานพร้อมกับสติหนึ่งเรียกว่าสัมปชัญญะเป็นความในขณะที่เรามีสติอยู่กับลมหายใจสัมปชัญญะลักษณะรู้อยู่ตื่นอยู่สติคือไม่ลืมลมหายใจสัมปชัญญะตื่นอยู่กับลมหายใจอาตาภิเครื่องเผากิเลสก็คือความเพียรที่พอดีไม่ตึงจนเกินไปไม่ย่อนจนเกินไปพอดีแก่การการได้ผลคือการหลุดพ้นและการปล่อยวางนิวรณ์หาข้อฉะนั้นเพียรเท่าไหร่ในระดับไหนลักษณะไหนจิตใจจึงจะได้พ้นนิวรณ์ 5นั่นก็คืออาตาปิข้อ3การมีความเพียรเครื่องเผากิเลสเป็นอย่างไรครับอันนี้ฮะอาตาปิเครื่องเพียรเขานี่กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะสิทธิ์ขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยชี้ทางที่ถูกที่ควรแก่สิทธิ์ด้วยเจ้าค่ะคือในช่วงปีนี้สิทธิ์เกิดภาวะเหนื่อยง่ายขาดพลังและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานท้อและเบื่อทั้งตนเองและที่ทำงานเมื่อสำรวจทิฏฐิของตนเองก็พบว่าระบบการทำงานเปลี่ยนไปทำงานเหมือนหุ่นยนต์ซึ่งสิทธิ์ก็พอจะเข้าใจว่าทุกข์เพราะคิดผิดสิทธิ์ต้องแก้กระบวนการคิดและเราเป็นผู้น้อยต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่แต่สิทธิ์ก็ทำใจและยอมรับใครทุกข์ไม่ได้เสียทีขอพระอาจารย์ชี้แนะสิทธิ์ด้วยเจ้าค่ะขั้นแรกก็ควรจะดื่มน้ำ EM ทุกวันจะได้มีกำลังมากขึ้นจะได้ไม่เหนื่อยง่ายอาตมาก็ฉันทุกวันรู้สึกว่าดีอารมณ์ดีด้วยแต่เรื่องปัญหาต่างๆก็พยายามย้ำอยู่เหมือนกันว่าต้องมองทั้งด้านนอกด้านในพร้อมกันด้านธรรมด้านวินัยพร้อมกันไม่ใช่ว่าชาวพุทธหรือนักปฏิบัติมีหน้าที่ทำใจอย่างเดียวอย่าพึ่งคิดอย่าพึ่งอย่าปรุงแต่งอย่างนั้นมันไม่ใช่เสมอไปและในเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราไม่ชอบไม่เห็นด้วยเป็นตอนถ้าเราคิดเป็นอคติคิดปรุงแต่งคิดอะไรต่ออะไรใช่เราต้องปล่อยวางในส่วนนี้เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ได้ว่ามันเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ควรจะพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนว่าภาวะนี้เป็นภาวะชั่วคราวหรือเปล่าเป็นช่วงปรับตัวหรือเปล่าซึ่งทีเราต้องใจเย็นค่อยดูว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราดูไประยะหนึ่งแล้วก็เราเองก็สามารถยอมรับสภาวะไม่ปรุงแต่งไม่คิดไปในทางที่เป็นอกุศลจิตใจของเราเป็นกลางได้แล้วเราก็ควรจะพิจารณาว่าถ้าจะให้เปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงยังไงถ้าเราจะเสนอความคิดเห็นหรือคำเสนอไว้กับผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจเราต้องคิดเป็นเหตุเป็นผลแล้วไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ชอบสมัยก่อนดีกว่านี้เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนอะไรไม่ใช่ว่าตอนนี้เรามีปัญหาในจุดนี้
ถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ขอเสนอให้เปลี่ยนอย่างนี้ก็หวังว่าจะเกิดผลอย่างนี้ก็เขียนเป็นเหตุเป็นผลไปเป็นข้อๆไปถ้าจิตใจเราเป็นกลางสติปัญญาก็จะวิ่งเข้ามาแต่ถ้าเราน้อยใจเสียใจกลุ้มใจก็คิดไม่ออกรวบรวมเหตุผลอะไรไม่ค่อยจะเก่งไม่ค่อยจะดีเมื่อเรารวบรวมเหตุผลต่างๆขอเสนอต่างๆเราก็ให้ผู้มีอำนาจได้อ่านได้พิจารณานี่ถ้าท่านรับแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็อาจจะทำให้ดีขึ้นแต่ถ้าเหตุผลของท่านเหตุผลของเราไม่ตรงกันและท่านยืนยันอยู่ในหลักการของท่านนี่ก็เป็นสิทธิของผู้ปกครองเหมือนกันและผู้มีอำนาจตรงนี้ที่เราต้องปล่อยวางใช่ไหมถ้าหากว่าเราเสนอไปก็ทางผู้มีอำนาจยืนยันว่าถูกต้องแล้วดีที่สุดแล้วแล้วก็ให้เหตุผลแล้วถ้าเราจะอยู่ต่อเราก็ต้องยอมรับด้วยความเคารพจนความยอมรับการทำใจเป็นขั้นสุดท้ายเมื่อถ้าเรามั่นใจว่าความไม่พอใจความไม่ชอบความอึดอัดใจอะไรเนี่ยไม่ใช่อคติไม่ใช่การความน้อยใจเสียใจพูดในมุมผู้มีเหตุมีผลพอสมควรเราเสนอไปแล้วปล่อยวางผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องดูไปส่วนฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารผู้มีอำนาจ ต้องมีคุณธรรมข้อหนึ่งที่มันจะไม่ค่อยกล่าวถึงนั่นคือโสวจัสตาซึ่งเป็นคู่กับคันธิความอดทนคือเมื่อเราอยู่ฝ่ายบริหารก็เจอโลกธรรมเยอะและการวิพากษ์วิจารณ์มีเหตุมีผลก็มีไม่มีเหตุผลก็มีก็เป็นธรรมดาแล้วใช้ความอดทนแต่บางทีเราก็เห็นภาพรวมผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์เห็นแต่บางแง่บางมุมแต่เราต้องอดทนแต่นอกจากความอดทนแล้วยังจะต้องมีคุณธรรมชื่อโสวจัสตาซึ่งท่านมักจะแปลว่าว่าง่ายสอนง่ายแต่เมื่อเราแปลว่าว่าง่ายสอนง่ายนี่มักจะเข้าใจว่าเป็นคุณธรรมของผู้น้อยแต่ในกรณีของผู้ใหญ่โสวจัสตาก็คือพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นอยู่เสมอพร้อมที่จะรับคำวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอไม่ตัดสินล่วงหน้าว่าเราถูกเขาผิดคือต้องการจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าเราผิดพลาดแล้วมีคนเสนอแนะเข้ามาหรือว่าขอร้องเข้ามาเราต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้มีอำนาจเราเป็นครูเราเป็นใหญ่เราเป็นอะไรผู้ที่อยู่ใต้การปกครองหรือว่าผู้ที่เป็นลูกศิษย์หรือเป็นลูกน้องต้องเชื่อฟังนั้นเราต้องพร้อมที่จะรับฟังซึ่งกันและกันด้วยจิตใจเป็นกลางด้วยความหวังดีต่อกันและกันนี่ก็คือการหลักการอยู่ร่วมกันในชุมชนกัลยาณมิตรต้องการให้เป็นอย่างนั้นถึงจะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างไม่เห็นด้วยกันบ้างแต่ถ้าพื้นฐานนี่เรามีความเคารพซึ่งกันและกันความไว้วางใจใน
ความหวังดีของซึ่งกันและกันผู้ที่ผิดหวังนี่ก็ยอมได้แต่ถ้าเราขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกันขาดการสื่อสารกันความพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันเมื่อไหร่เรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องคอยระมัดระวังอยู่เสมอกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะศิษย์ขอกราบเรียนถามว่าเมื่อเราต้องทำใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะที่เรามีความรู้สึกขัดแย้งไม่เห็นด้วยเราจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ใจยอมรับได้โดยตนเองไม่เป็นทุกข์ศิษย์ขอคำแนะนำด้วยเจ้าค่ะขอกราบขอบคุณอันนี้ก็เหมือนกับข้อที่เพิ่งตอบไปมาเดียวกันกราบนมัสการพระอาจารย์อาชีพครูเป็นอาชีพที่สร้างกุศลแล้วครูกับครูผู้พุทธปัญญาต่างกันอย่างไรถ้าเราเข้ามาโรงเรียนพุทธปัญญาแล้วอยากพัฒนาตนเองจากครูไปสู่ครูพุทธปัญญาต้องทำอย่างไรและจะวัดประเมินตนได้ด้วยวิธีใดบ้างเจ้าคะกราบขอบพระคุณเจ้าคือความเป็นมาของคำว่าพุทธปัญญาก็คือก่อนหน้านี้เรามีการใช้คำว่าวิธีพุทธแล้วคำว่าวิธีพุทธเป็นคำที่ไม่ค่อยจะชัดเจนทำให้คนเข้าใจผิดกันเยอะหรือว่าเข้าใจว่ามันเป็นระบบการศึกษาที่เน้นที่รูปแบบหรือเปลือกของศาสนาเช่นวิธีพุทธคือจับเด็กไปทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิสอนศีลห้าและอะไรทำนองนั้นซึ่งแต่จริงๆในโรงเรียนเราคือถือว่าหัวใจของพุทธศาสนาคือปัญญาแล้วเราควรจะ เอาปัญญาในทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการพัฒนาโรงเรียนทั้งครูทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองดังนั้นเป็นโรงเรียนที่เอาปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งเราเรียกว่าโรงเรียนพุทธปัญญาเพื่อย้ำว่ามันเน้นที่ปัญญาในระบบการฝึกคนในทุกๆด้านด้านนอกด้านในในทุกเรื่องพร้อมๆกันไปไม่ใช่โรงเรียนที่เอารูปแบบหรือว่าพุทธศาสนาระดับวัฒนธรรมอะไรเป็นหลักใหญ่ดังครูที่เข้ามาทำงานในโรงเรียนวิธีพุทธหรือพุทธปัญญาก็ผู้ที่ยอมรับในอุดมการณ์และต้องการจะฝึกตนฝึกพฤติกรรมฝึกจิตใจฝึกปัญญาให้ตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วช่วยอบรมช่วยปลุกฝังเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้ได้เข้าถึงหลักพุทธศาสนาภาคปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของเขาเองและเพื่อสร้างประโยชน์สร้างความสุขในสังคมตามความหมายและตามหลักของพุทธศาสนามากขึ้นกราบนมัสการพระอาจารย์การฝึกและฝืนที่ประกอบด้วยความพอดีและปัญญาเป็นอย่างไรและมีความและควรมีมาตรวัดอย่างไรจึงจะเป็นการพัฒนาเจ้าคะครับค่ะคือการฝึกการฝืนก็คือที่ทำให้ความสามารถความรู้ความสุขความอะไรขยายตัวไปเรื่อยๆซึ่งในบางช่วง
การที่จะให้มันขยายตัวหรือว่าให้มันดีขึ้นมันต้องฝืนมากหน่อยเพราะว่าฝืนความเคยชินบางอย่างในบางช่วงบางเวลาอาจจะง่ายหน่อยเพราะมีปารมีเดิมหรือว่ามีสิ่งแวดล้อมเอื้อแต่เมื่อเราดูผลตั้งแต่เรื่องง่ายๆว่าเราพัฒนาตนจากการเป็นคนทุกข์ง่ายสุขยากให้เป็นคนทุกข์ยากสุขง่ายแล้วเราก็ดูในข้อนี้ก่อนก็ได้ถ้าจิตใจเรายังวิ่งตามอารมณ์มากยังเรายังเจ้าอารมณ์มากถึงแม้ว่าเราได้เจอสิ่งที่น่าจะให้ความสุขกับเราแต่เราสุขน้อยเพราะว่าเดี๋ยวไม่พอใจเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องยินดียินร้ายน้อยใจเสียใจผิดหวังอยากได้เข้ามาครอบงำบ่อยๆทั้งที่เรากำลังสัมผัสและกำลังเสพกำลังอยู่กับสิ่งที่น่าจะให้ความสุขกับเราเราไม่สามารถให้ความสุขกับสิ่งเหล่านั้นเท่าที่ควรเพราะกิเลสครอบงำแต่เราปฏิบัติทำถูกทางมีการฝึกมีการฝืนพอสมควรมันรู้สึกว่ากิเลสเกิดขึ้นครอบงำจิตใจเราน้อยลงเรารู้จักป้องกันรักษาจิตไว้ในภาวะปกติได้ง่ายขึ้นและเมื่อเราไม่หิวโหยเพื่อหาความสุขที่โน่นที่นี่อยู่ตลอดเวลาเราก็สังเกตว่างานอะไรก็ตามถ้าเราทำด้วยจิตใจที่มีสติมีความรู้ตัวมีคุณธรรมมันก็มีความสุขได้ง่ายๆความสุขทันทีแม้แต่การทำความสะอาดการทำงานที่คนทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นงานต่ำแต่เพราะเราทำด้วยจิตใจที่สูงเราก็มีความสุขได้ในการปฏิบัติเรามีการฝึกทางกายทางวาจาทางใจมีการฝืนความเคยชินเก่าในบางเวลาในบางโอกาสอาจจะต้องฝืนมากบางโอกาสแทบจะไม่ต้องฝืนเลยนะการประเมินผลไม่ง่ายก็แต่ว่าที่มีแบบหลักหนึ่งก็เรื่องความสุขความทุกข์ทุกง่ายหรือสุขง่ายทุกอันในง่ายกว่ากันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากไหมที่ควรจะเห็นได้ก็คือความสุขในการให้มักจะเพิ่มมากขึ้นเวลาเราเริ่มปฏิบัติธรรมมันจะเป็นเองอยากทำบุญอยากช่วยคนอื่นอยากทำให้คนอื่นมีความสุขก็มีการเอาใจเขาใส่ใจเรานั้นนั่นน่าจะสังเกตในตัวเองได้ข้อที่สองในเรื่องการรักษาศีลความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปความสำรวมระวังการไม่เบียดเบียนคนอื่นความตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมก็น่าจะปรากฏส่วนการนั่งสมาธิเราจะเอานี่เป็นหลักได้ยากไม่ใช่ว่าเพราะเก่าหน้าในธรรมนั่งทุกครั้งจะต้องสงบทุกครั้งแต่ดูที่กำลังใจความมุ่งมั่นศรัทธาในการปฏิบัติว่าน่าจะมั่นคงมากขึ้นซึ่งสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างต้องนั่งต้องทำไม่ทำไม่ได้ถ้าได้ความคิดอย่างนี้แสดงว่ากำลังไปในทางที่ถูกแล้ว กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ในฐานะที่เป็นทั้งคุณแม่และคุณครูว่าเราจะมีวิธีสอนลูกอย่างไรในสังคมที่มีการแข่งขันกันสูงและค่านิยมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมปัจจุบันควรใช้หลักธรรมข้อใดขอพระคุณเจ้าค่ะก็ต้องใช้ทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าจะข้อใดข้อหนึ่งแต่ว่าการแข่งขัน
ที่สำคัญก็แข่งขันกับตัวเองแข่งขันให้ดีขึ้นเรื่อยๆตามหลักอิทธิบาท4ที่กล่าวถึงเมื่อวานนี้มีฉันทะมีความพอใจในงานที่ต้องรับผิดชอบมีวิริยะความเพียรมีสมาธิในการทำงานแล้วก็คอยคิดที่จะปรับปรุงแก้ไขที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ให้งานของเราดีขึ้นเรื่อยๆรังอุดมการในการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นเรื่อยๆทำให้ดีที่สุดที่เราทำได้ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันกับตัวเองแล้วมันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นผิดเป็นภัยกับใครนั้นไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีความคิดอย่างนี้แล้วอยู่ในระบบแข่งขันคนก็จะเริ่มดีค่าตัวเองด้วยการแข่งขันถ้าชนะคนอื่นได้จะมีความภูมิใจในตัวเองแต่ชนะคนอื่นไม่ได้จะมองตัวเองว่าแย่ไม่เก่งไม่ดีซึ่งมันก็มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจมากแล้วเรื่องการแข่งขันมากต้องถามว่าแข่งขันเพื่ออะไรคือนอกจากโครงงานระดับโลกเรื่องการทำมาหากินการมีการความก้าวหน้าในอาชีพซึ่งต้องมีอยู่ในระดับเดียวกันเราก็ต้องอยู่ตรงการในความเป็นมนุษย์ของเราด้วยคือถ้าการแข่งขันทางโลกทำให้เราต้องทำงานจนดึกจนดื่นกลับบ้าน3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มทุกวันแทบจะไม่มีเวลากับสามีภรรยาแทบจะไม่เห็นหน้าของลูกไม่มีเวลาดูแลคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลานั่งสมาธิมันคุ้มไหมคุ้มหรือเปล่านั้นความพอดีมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าถ้าจะให้เต็มที่ทุกวันนี้ถ้าทำแต่งานอย่างเดียวนี่ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ได้เงินได้ทองได้อะไรได้ของเล่นต่างๆส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ได้รถคันใหม่ได้บ้านที่ใหญ่กว่าอะไรมันเป็นของเล่นเฉยๆก็ถ้าดูคุณภาพชีวิตระหว่างการใช้รถอายุ5ปีกับการใช้รถที่ใบแดงเพิ่งออกมาใหม่ๆมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมเปลี่ยนรถทุกปี so what ก็แค่นั้นแหละมันเป็นความตื่นเต้นกับของใหม่หรือว่าอยากจะอวดฐานะให้คนอื่นให้พิสูจน์ให้คนอื่นได้เห็นว่าเราเก่งคือถ้าเราดำเนินชีวิตในสายตาและความรู้สึกของคนอื่นมันก็จะทรยศกับชีวิตตัวเองได้ง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการแข่งขันนี่ก็เป็นค่านิยมในสังคมระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะยอมรับเรียกว่าถือว่าระบบมันแข่งขันมันเป็นอย่างนี้เพราะเราฉะนั้นทุกคนจะต้องปรับตัวเข้ากับระบบนี้นักผู้มีปัญญาก็ควรจะต้องมีการพิจารณาค่านิยมแนวทางอยู่ตลอดเวลาว่าถูกต้องไหมเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนพอทุกวันนี้ก็กลายเป็นว่าทำงานคนก็ทำงานหนักมากแล้วก็เมื่อทำงานหนักก็มีสิทธิ์ที่จะเล่นจะระบายเต็มที่ตามหลักของฝรั่งว่า work hard play hard ใช่ไหมกลายเป็นว่าเวลาระบายก็ต้องดื่มเหล้าต้องใช้เงินมากต้องอะไรมากก็ถือว่าเป็นรางวัลจากการทำงานหนักแล้วก็เลยกลายเป็นชีวิตที่ขาดสิ่งดีงามจิตใจที่อ่อนแอฟุ้งซ่านวุ่นวายม
มันเราในฐานะเราเป็นแม่แล้วเป็นผู้ปกครองแล้วเป็นครูนะอาตมาว่าไม่ใช่หน้าที่ที่จะเตรียมเด็กเพื่อจะเข้าสู่ระบบแข่งขันแบบโหดร้ายอย่างนั้นร้ายปราณีแต่ว่าต้องการให้เด็กมีปัญญาที่จะประกอบอาชีพในทางที่ทางเศรษฐกิจทางเงินทองนี่ได้เก่งทำงานได้ทำงานดีแต่ในขณะเดียวกันไม่ลืมความเป็นมนุษย์แล้วก็ยังสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อมๆกันกราบนมัสการพระอาจารย์ศิษย์มีข้อสงสัยดังนี้หนึ่งในสมัยพุทธกาลทำไมถึงมีผู้บรรลุธรรมมากกว่าในปัจจุบันมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างในการบรรลุธรรมสองถ้าเราสร้างชุมชนที่มีเหตุปัจจัยให้เหมือนในสมัยพุทธกาลจะมีผู้บรรลุธรรมมากขึ้นหรือไม่กราบขอบพระคุณครับคือหนึ่งการที่ใครจะได้เกิดเป็นมนุษย์ในมัจจิมประเทศในเวลาที่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดอยู่ต้องสร้างบารมีมาหลายภพหลายชาติละเกินไม่ใช่โดยบังเอิญฉะนั้นในไม่ใช่เรื่องแปลกว่าในสมัยพุทธกาลผู้มีบารมีเต็มเปี่ยมก็เกิดขึ้นมากมายก็พร้อมที่จะบรรลุเพราะสะสมบารมีมานานแล้วในขณะเดียวกันการอ่านพระวินัยปิฎกกับการพระสูตรปิฎกมันต่างกันมากคืออ่านพระสูตรก็จะมีพระพุทธองค์เสด็จไปโน่นเสด็จไปนี่แสดงธรรมแสดงธรรมแล้วผู้ฟังก็บรรลุเป็นอรหันต์มั่งโสดาปันมั่งอะไรมั่งเป็นประจำซึ่งก็ทำให้เราประทับใจว่าโอ้ทำไมบรรลุง่ายจังเลยและทำไมบรรลุเยอะจังเลยแต่เมื่อเราอ่านพระวินัยมันจะรู้สึกพระเนนในพระวินัยหนังสือพระวินัยเหมือนคนในสมัยนี้มากกว่าคือพระที่ทำความผิดต่างๆนะพระสนพระไม่ดีเนี่ยเยอะเหมือนกันอาตมาก็ยังโอ้ขนาดอยู่ในวัดเดียวกับพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานพระมหากัสสปะยังกล้าทำถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นพระผู้ที่บรรลุก็เยอะแต่ผู้ที่มีบารมีพอที่จะเกิดในมัชฌิมาประเทศพอที่จะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามีบารมีถึงได้ครองผ้าเหลืองอยู่ในวัดเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วยังต้องอาบัติปาราชิกเรื่องอาบัติหนักต่างๆนั้นยังมีอยู่นั้นในสมัยพุทธกาลใช่ผู้มีบารมีก็เยอะแต่ผู้ที่เข้าเฝ้าพระพุทธองค์รับไม่ได้เดินหนีออกไปด้วยความโกรธความแค้นก็มีแม้ในสมัยพุทธกาลมันมีคนทุกประเภทกันข้อนี้กราบนมัสการพระอาจารย์ครับอยากทราบว่าเป้าหมายสูงสุดของจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาคืออะไรครับแล้วจะเข้าถึงด้วยวิธีการอะไรครับกราบขอบพระคุณครับก็ภาวนาทั้งสี่ถ้ารวมกันแล้วก็เป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์8นั่นเองเพราะที่กล่าวเมื่อวานนี้อริยมรรคมีองค์8ท่านสรุปเป็นไตรสิกขาและไตรสิกขากับภาวนา4อันเดียวกัน
เพียงแต่ว่าข้อแรกคือศีลแยกเป็นสองคือการปฏิบัติของโลกฝ่ายวัตถุกับโลกฝ่ายสังคมนั้นเป้าหมายสูงสุดของอริยมรรคมีองค์8เป้าหมายสูงสุดของไตรสิกขาเป้าหมายสูงสุดของภาวนาสีคือมรรคสามัคคีจิตรวมถึงขั้นเกิดจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงคือการบรรลุธรรมตั้งแต่ระดับโสตาปัตติผลเป็นต้นขึ้นไปที่เราอันนั้นไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนพุทธปัญญาหรือโรงเรียนวิธีพุทธหวังว่านักเรียนจะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนม.6นะถ้าได้ก็ดีจะยกมือไหว้สาธุเลยแต่หลักการก็คือการพัฒนาตามหลักนี้ได้ผลดีทุกระดับถ้าจะเอาถึงระดับสูงสุดก็เป็นก็ได้มรรคผลนิพพานแต่ระบบเดียวกันถึงระดับหนึ่งก็ได้ระบบการศึกษาสามัญทั่วไปที่ดีที่สุดที่เป็นได้ก็ไม่ใช่ว่าทางโลกกับระบบหนึ่งทางธรรมก็ระบบหนึ่งโลกียะระดับหนึ่งโลกุตระอีกระบบหนึ่งเป็นระบบเดียวกันเพียงแต่ว่ามันเป็นขั้นไปแต่ระบบเดียวที่จะนำมนุษย์ไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าแปลให้เหมาะสมกับผู้ที่อยู่ในโลกจะไม่มีอุดมการจะหลุดพ้นจากทุกข์จะบรรลุมรรคผลนิพพานก็ยังสามารถได้รับประโยชน์และความสุขอย่างมากดังนั้นถ้าได้หลักในภาวนาสี่ระดับสามัญธรรมดาไม่แน่ในอนาคตจะมีบารมีอยากจะก้าวไปสู่ขั้นสูงขึ้นไปก็ได้ก็จะมีพื้นฐานที่ดีแต่ทั้งจะไม่เอาสูงกว่านั้นก็ยังถือว่าได้สิ่งล้ำค่าอยู่แล้วโอเคสำหรับวันนี้บายนี้ก็คงพอสมควร